ถามเถอะสวเขาบอกเขามีเสียงพอแล้วตรงนี้ท่านนายกก็ถ้าเกิดก็ว่าไปตามรัฐธรรมนูญครับถ้ามีเสียงพอก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกต้องตอบเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารถ้าเกิดฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อข้องใจมันกฎเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขยายเป็นลักษณะที่สร้างสรรค์แล้วก็ในวิธีการสื่อสารที่มันถูกต้องอ่ะนะครับคือเพิ่งทำงานได้ไม่กี่เดือนตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ส่วนหนึ่งเขาสวส่วนเองก็ยังยอมรับว่าทำงานไม่กี่เดือนตรงนี้เนี่ยอภิปรายแล้วในขณะที่รัฐบาลที่แล้วไม่โดนอะไรเงี้ยผมไม่เป็นไรครับผมไม่ขอคอมเมนต์ตรงนั้นนะนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับเหมาะสมไม่เหมาะสมผมว่าก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินหน้าที่ผมก็คือว่าถ้าเกิดมันถูกต้องแล้วมาตามรัฐธรรมนูญแล้วแล้วดูกลุ่มเสียงในครบก็เป็นหน้าที่ผมต้องไปตอบครับใช่ครับรัฐมนตรีอะไรเป็นพิเศษยังเลยครับยังไม่มีหรอกครับเพราะทุกคนตอนนี้ก็มุ่งหน้าทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเองก็มีความพร้อมถ้าเกิดถูกพลาดพิงนะครับเดี๋ยวถ้าต้องขอไหมคะว่าอย่าพลาดพิงไปถึงคนอื่นเรื่องตามความเหมาะสมครับตามความถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดมีการตอบอย่างชัดเจนแล้วนะครับเรายึดตามหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถึงจุดนึงมันก็ต้องพอนะครับไม่มีหลายเรื่องเยอะนะครับไม่เสียสมาธิการทำงานใช่ไหมครับท่านนายกไม่ละครับไม่มันเป็นหน้าที่ไงอย่างที่ผมบอกแล้วทำนูนเขากำหนดไว้แล้วว่าถ้าเกิดโดนดูเสียงได้ก็ต้องไปตอบนะครับถึงแม้อาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็ตามทีก็ถ้าเกิดท่านสวมีข้อแข็งใจก็ต้องพร้อมนะครับแต่ว่าก็ถ้าถามว่าอยากจะเอาเวลาไปทำบริหารจัดการประเทศก็อยากแต่ว่าถ้ามีข้อแข็งใจจริงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วผมก็ยินดีนะครับไม่ได้ติดอะไร